มื้อนี้วันที่7วันอาทิตย์เวลา 1:00 ตอนนี้เนี่ยอากาศแดดแก้ขนาดนี้ตอนนี้ก็เลยอยู่ห้องเซ็งแห้งเลยก็เลยคิดจะเข้าไปบ่อนึงเป็นแคมน้ำแล้วก็นั่งเล่นอยู่แคมน้ำโดยที่มีต้นไม้นั่งอยู่ในห้องต้นไม้แล้วก็คิดว่าคือสิเย็นโคตรก็เลยว่าสิไปหั่นอยู่บ่อนั้นแล้วมันขี้ๆอ่ะนะประมาณ3กิโลเมตรขี้รถจักรไปอุปกรณ์ตอนนี้ก็มีถุงมือเพราะว่าอากาศมันจะแก่แห้งมีถุงมือแล้วก็เก็บอุปกรณ์ครบหมดแล้วหมดกันน็อกแล้วก็มีอยู่เงิน 50,000 คิดว่าพอแล้ว 50,000 หรือ 10,000I've been silent for too long. You bring me the sunlight. You bring me the sunlight. Don't know why. นี้มาครับทีมงานครับ2คนทีมงานสไปน้ำนี่ก็นี่ทีมงานได้แล้วทุกคนเอามาจากโคเลยเอาอีกไม่ติดเอาไม่ไหมเนี่ยฮะเอาลงไม่ไหมเลยเดี๋ยวตอนนี้ทีมงานเก็บห้องแล้วนะครับนายก็ออกเดินทางต่ออีกยังเหลืออีกประมาณ18กิโลเมตรโอเคเมื่อกี้นี่ที่ว่าไปใส่น้ำมันรถเลยเสือกไข่บ่อรถเลยเอากระเจี๊ยปะไว้ในรถเสือกเวลางับเลยงับลงเลยบันนี้เอากระเจี๊ยอยู่ใส่บันนี้ก็เลยเอาตายเลยนะก็เลยว่าคิดว่าถ้าว่ามันบ่เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นบ่ฮู้ว่าเราบ่มีทางรู้ว่ารถเรียบร้อยนี้บ่ปลอดภัยว่านะมันจกเอาได้ตอนลืมกระแจอยู่ในหั่นเลยคนใส่น้ํามันหั่นว่าจกเอาก็ได้เรางัดให้เอามือสอดเข้าไปจกได้คันว่าบ่ลืมกระแจอยู่หั่นก็บ่มีทางรู้ว่ามันบ่ปลอดภัยที่ผ่านมานี้เอาจักแม่นเอาโทรศัพท์อีหยังปะไว้หั่นคิดว่ามันปลอดภัยแท้มันบ่ปลอดภัยแล้วว่าจกได้ถ้าว่าแม่นไผได้เบิ่งคลิปนี้ก็ห้ามเอาของค่าไว้ในรถจักรถเรียบร้อยเด็ดขาดมันบ่ปลอดภัยครับที่ว่าอยากมาแล้ว5ดอนคูณซื้อไว้5ดอนคูณบ่อยากลงไปลุ่มเพราะว่ามันร้อนร้อนแล้วก็เปลี่ยนเพียงแต่ตู้โอ้ตอนแดดแก่หลายก็เลยอยากมาบ่อนนี้บ่อนนี้มีต้นไม้หลายซื้อเสี้ยนแล้วก็หลายก็เลยอยากมานี่แต่ว่าบ่อนเนี่ยนะก่อนที่เข้ามาได้นะฝุ่นโคตรขี้ฝุ่นทางก็คุมทางบ่สะดวกว่าเด้และ
ประมาณคล้ายแรงประมาณแดดอ่อนๆเลยสิลงเพราะว่าอายุลุงผมหน้าแดดคือสิแก่แห้งนั่งอยู่นี่คือสิเย็นสบายกลัวเย็นอันนี้นะสมสูงม่วงม่วงนี่แซ่บขนาดเลยทีมงานเอามาแซ่บขนาดยังไงทีมงานเป็นยังไงรู้สึกว่าชิมแล้วออนไลน์ออนไลน์มาขี่มาแล้วโอ้ยหลงทางไปเลยที่ประแดงโอ้ยก็เคยมาประแดงเคยมาอยู่แต่เคยเข้าห้องว่าเคยมาซอยนี้หันมาเพื่อเกี่ยวประชาจะมาจะเพาะบอลนี่ก็เที่ยวเดียวนี่แหละห้องนี้เข้ามาแม่ตัวแม่ประชากาดีหน่อยนี่เนาะมีกาดีอยู่เข้ามาคิดว่าเย็นๆเดี๋ยวจังหน่อยนะถ้าว่าเสียวรู้จักปากไว้นี้แล้วก็ย่างไปนั่งอยู่ลุ่มทวิตคิดไว้ว่านะขี่รถจักรเข้ามานี่นั่งนิ่งอยู่นี่นั่งนิ่งอยู่นี่แล้วขี่รถจักรกลับเอาไปคืนเที่ยวไปจอดดูนี่มันแต่ว่ามันไกลเกินไปมันกระเทือนก็เลยว่าจอดรถไว้นี่แหละก็เลยย่างข้ามไปข้างนั้นไปสัมผัสเบื้องสายสมมติที่สายโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาโมงไปแล้วอากาศดีแล้วตอนนี้เราเป็นเริ่มต้นไปแล้วไปสัมผัสที่สายก่อนแน่ใจแน่ใจว่าไปได้โตไปก่อนสิคนกำลังล่างลงมาและก็หลายคนก็กำลัง